วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้มันจะเป็นไฟนะเป็นไฟที่มันเป็นเส้นๆนะครับมันเป็นไฟแต่งห้องนะแล้วก็เป็นโหมดสายลุ้งครับตัวนี้คือมันมีปรับได้หลายรูปแบบมากอ่ะเป็นแบบโหมดดาวตกนะครับเป็นรูปแบบการไหลอะไรแบบนี้หลายอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับตัวนี้อาจจะส่งนานนิดนึงนะผมได้มาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้10เมตรมั้งตัวนี้ผมสั่งมารู้สึกจะ10เมตรหรือ15เมตรไม่แน่ใจเดี๋ยวแกะดูทีนึงนะประมาณ10กว่าเมตรนี่แหละนะครับราคาไม่ถึง500นะครับประมาณแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่สั่งมาจากจีนใช้เวลาขนส่งมาประมาณเกือบ2อาทิตย์เลยนานนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูคุณภาพกันผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเพราะว่ารุ่นนี้มันสวยมากเลยครับ Om Show Studio ชเวฟมาแล้วนะครับดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันก็มีคู่มือภาษาไทยด้วยเหรอนะครับแต่มันก็ส่งมาจากจีนนะนะครับตัวนี้แล้วก็ส่งช้าด้วยประมาณเกือบ2อาทิตย์เนี่ยนะครับมีวิธีการติดตั้งออกก็อาจจะแปลเป็นเอา Google แปลเป็นภาษาไทยมาให้มั้งเห็นเราเป็นคนไทยซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีคู่มือติดตั้งมาให้ตัวนี้เป็นตัวกล่องไฟโอ้มีอันนี้มาให้กาว2หน้ามีตัวกาว2หน้านะครับมีตัวกาว2หน้ามาให้เป็นตัวเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆนะมันหล่นออกมาจากในถุงนี้ความจริงก็ใส่มาในถุงนี้มีกาว2หน้าแบบนี้มาให้ครับเนี่ยคือมันแปะน่าจะเอาตัวสายไฟอ๋อนี่มันเป็นที่หนีบแบบนี้ได้หนีบกับตัวหลอดไฟเป็นแบนเขานะตัวสายแล้วก็ติดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดสอบครับลองต่อระบบดูนะคือลองดูในคู่มือเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็เข้าไปโหลดแอปนะครับแล้วก็เปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องซิงก์กันก่อนนะครับแล้วก็จะต้องตั้งค่าตามนี้นะของผมเนี่ยเป็น15เมตรนะของผมเป็น15เมตรนะครับ15เมตรเนี่ยมันจะเป็น 7.5 นะครับ 7.5 บวกด้วย 7.5 แบบนี้นะมันต้องใช้2อันนะครับถ้าเกิดใครสั่ง5เมตรก็เป็นอันเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยโปรดทดสอบฟังก์ชันทั้งหมดก่อนทำการติดตั้งก็10เมตรอันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็น15เมตรแบบผมเนี่ยจะเป็น 7.5 บวกด้วย 7.5 นะครับเป็นต้องต่อเป็น2หัวออกมาแบบนี้หรือว่าบางคนที่เป็น20เมตรเนี่ยจะต้องเป็น10บวก10แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองต่อระบบตรงนี้ดูก่อนแล้วก็ลองโหลดแอปดูนะครับเขาบอกอีกอย่างนึงนะคือเขาบอกว่าอย่าเชื่อมต่อแถบไฟเข้าด้วยกันนะคือไม่ใช่ว่าจะเอา2อันนี้มาต่อเข้าด้วยกันได้นะครับเขาให้ต่อเป็นแบบ2อันแบบนี้นะอันดับแรกนะครับตัวซ็อกเก็ตตัวแจ็คเขาตัวนี้จะเป็นมันจะมีเซ็นเซอร์มันจะมีไมโครโฟนอย่างนี้ด้วยนะนะครับจะมีไมโครโฟนตรงนี้ที่เอาไว้รับไอ้นี่รับเสียงเพราะบางทีไฟเนี่ยมันจะใช้แบบเซ็นเซอร์แบบว่ารับให้มันไฟกระพริบตามเสียงเพลงตามจังหวะเพลงอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้มันไม่ได้เป็นปุ่มกดอะไรเลยนะเพราะทุกสิ่งอย่างคอนโทรลด้วยแอปในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนะครับผมจะต่อกับมอเตอร์เขาให้หม้อแปลงมานะครับเขาให้หม้อแปลงตรงนี้มากับแบบนี้เราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วผมก็จะไปเสียบปลั๊กนะปั๊บนะครับเสียบปลั๊กยังไม่เปิดสวิตช์นะครับผมก็จะเอานะครับขั้วแจ็คมาต่อกับตัวแผง LED มันก่อนนะครับข้างละอันเข้าไปแบบนี้นะครับข้างละอันแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับมาแล้วนะครับเปิดสวิตช์มาแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวลองโหลดแอปดูก่อนนะครับโหลดแอปนะครับเขาให้ค้นหาคำว่านี่นะครับให้หาคำว่าถ้าเกิดว่าใครสแกนบาร์โค้ดได้ก็สแกนไปนะครับอันนี้ให้หาคำว่า ZENGGE นะครับเซงจีอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะต้องใช้แอปก่อนนะครับลองหาดูเนี่ย ZENGGE นะครับก็จะเจอเว็บแอปที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งต้องเปิดบลูทูธด้วยนะเพราะว่ามันคอนเนคกันด้วยบลูทูธนะครับตัวแอปโทรศัพท์กับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคอนเนคกันด้วยบลูทูธนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะให้โหลดแอปอะไรเพิ่มเติมเราอย่าไปกดโหลดตรงนี้นะเรากดเปิดที่ด้านล่างนี้นะครับกดเปิดมาก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงนะครับก็มาแล้วนะครับจะขึ้นมาตัวนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตัวเซตมันต้องทำการเซตติ้งตัว LED strip ให้มันตรงกับรุ่นที่เราซื้อมาด้วยนะครับเขาบอกว่านะครับอย่างถ้าเป็นตัว5เมตรตรงนี้นะเห็นไหมครับเขาจะให้ใส่นะครับก็คือใส่ความยาวตรงนี้นะครับมองเห็นไหมถ้าเป็น5เมตรตรงนี้นะครับจะต้องใส่ตัว number point ตรงนี้90นะ
number segment 1นะครับแล้วก็ LVD chip quantity ตรงนี้90นะครับแล้วก็ type of IC ก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ writing and shooting ตรงนี้ก็เลือกเป็น GBR นะถ้าเป็น5เมตรให้เลือกแบบนี้นะครับของใครเลือก10เมตรมาก็ต้องตั้งค่าตามนี้นะครับอยู่ตามใบคู่มือเขานะครับตัวนี้15เมตรเครื่องเป็นของที่ผมรีวิวนะครับก็ผมก็ต้องใส่ไปตามนี้นะครับ135นะครับซิกเมนต์เป็น2แล้วก็ชิปควอนติตี้270ตามนี้นะครับถ้าใครเลือกเป็น20เมตรนะครับก็ต้องเลือกเป็นตามนี้นะครับ180 2360นะตามนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูของในตัวเครื่องกันพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มันออฟอยู่นะครับผมก็จะกดที่ตัวพอมันเจอกันแล้วคอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้แช่ไว้ค้างไว้นิดนึงนะครับมันจะขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็กดไปที่ device information นะครับมันก็จะมีชื่อนะครับเฟิร์มแวร์อะไรพวกนี้นะครับไปที่เราไปที่ LVD strip setting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่มันจะมีตรงนี้ให้ใส่เห็นไหมนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับพิมพ์ตรงนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็มาพิมพ์ตัวเลขใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่ตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปใส่2ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้ตรง270นะครับมันตรงมันจะคำนวณเองพอเราใส่2ค่านี้เสร็จนะครับค่านี้ก็จะขึ้นเป็น270เองอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็มาเลือกรุ่นให้ถูกนะครับตามที่คู่มือเขาแจ้งมาตรงนี้ก็เลือกให้เป็น GBR นะครับเป็น GBR ใช่ไหมเป็น GBR นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับแค่นี้เองนะเรียบร้อยนะครับไม่งั้นไฟมันจะเพี้ยนไงไม่งั้นอาการวิ่งแล้วก็สีสันอะไรต่างๆมันจะเพี้ยนนะครับจะไม่ตรงลองกดเปิดออนตรงนี้ดูมันเจอกันแล้วเพราะเปิดบลูทูธอยู่นะครับเจอกันแล้วไฟเริ่มกระพริบกระพริบแล้วเดี๋ยวผมปิดไฟนะเดี๋ยวผมปิดไฟตรงนี้หน่อยนะครับเมื่อกี้มันเจอกันแล้วนะครับลองเข้าไปตั้งค่าดูนะครับกดเข้าไปนี่กระพริบ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 เลยนะครับเริ่มมีการวิ่งการอะไรแบบนี้นะครับลองคลิกตรงนี้ดูนะครับมันจะเป็นการวิ่งนะครับการทำงานมันจะมีโหมดจะมีเยอะมากอ่ะเนี่ยมีแบ็กกราวด์ฟอร์กราวด์แล้วก็โหมดการทำงานของไฟมีเยอะนะครับเพิ่มความสว่างเพิ่มความเร็วของสปีดตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยหูมันมีเยอะนะครับลองกดนี้ดูมันจะวิ่งแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่าไอตัวหลอดไฟมันขดอยู่นะเดี๋ยวต้องขี้ออกมาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะนะครับผมมาเริ่มต้นนะครับจากที่พื้นนะครับผมเริ่มต้นจากที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือไปทางนู้นเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็แตกมาทางนี้เส้นหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนแล้วก็วิ่งกลับมาทับกันด้านบนนี้จะเป็น2เส้นทับกันอยู่นะครับ2เป็น2บรรทัดนะครับดูที่ตรงนี้เห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยอันนี้ตัวไมโครโฟนตัวคอนโทรลเค้านะครับแต่มันเป็น2เส้นนะหมดเราวิ่งไปขวาเส้นหนึ่งไปซ้ายเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นบนแล้วก็ไปข้างบนนี้จะเป็น2เส้นนะครับวิ่งทับกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางด้านนี้มันจะเส้นหนึ่งเส้นล่างเนี่ยมันจะพอดีนะที่วิ่งมาจากตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นไปนะตรงนี้มันสูงกว่าหน่อยนึงนะครับวิ่งไปปุ๊บมันก็จะเกือบพอดีหายไปข้อ2ข้อนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันเกินนะตรงนี้พอวิ่งขึ้นไปนะครับพอวิ่งทับบรรทัดบนได้นะครับมันจะเกิดออกมาหน่อยนึงนะผมก็เลยตัดนะครับก็เลยตัดออกไปเลยนะครับตัดได้นะครับตัดให้ตรงกับไอ้ตรงที่มันเป็นทองแดงมาตรงนี้นะครับนี่ผมก็เลยตัดตรงนี้ไปเลยเนี่ยตรงที่เป็นเส้นทองแดงแบบนี้นะครับตัดออกไปตรงปลายมาพอดีนะครับข้างบนมันก็จะเท่ากันพอดีเวลามันวิ่งนะเดี๋ยวต่อไปมาดูไอ้ตัวโหมดของการทำงานของชุดคอนโทรลเขานะครับมาดูนะครับพอเราเปิดแอปเข้ามานะครับจะเห็นว่านะครับมันจะขึ้นนี่มันจะขึ้นไอตัวที่เราคอนเนคเอาไว้ตอนแรกใช่ไหมทีนี้เราก็ไปกดปุ่ม on off มันตรงนี้นะกดปุ่ม power มันนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับเราจิ้มเข้าไปที่ตัวไอตัว device มันเลยนะครับโหมดตรงนี้จะมีทั้งหมด6โหมดนะครับจะมีโหมด fix นะครับมี RBM นะมี customize นะครับมี music นะครับแล้วก็มี multi color แล้วก็ตามด้วย camera ตรงนี้นะครับโหมดแรกที่เราใช้เข้ามาเนี่ยโหมดฟิกเนี่ยครับเขาจะมีการตั้งค่าอะไรไว้ให้หมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความสว่างได้นะครับเพิ่มลดความสว่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยสปีดนะครับตามด้วยถ้าเป็นรูปเครื่องบินแบบนี้คือความเร็วนะครับสปีดของมันของการทำงานนะอันนี้มันไม่เห็นนะครับเนี่ยตัวนี้โหมดฟิกโหมดแรกเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราเลือกสีตรงนี้นะครับสมมติผมเลือกเป็นสีแดงเห็นไหมครับมันจะมีสีฟอร์กราวกับแบ็กกราวนะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ดูอีกทีนึงนะครับซึ่งโหมดแรกเนี่ยมันเลือกไม่ได้ต้องเป็นโหมดที่
หมดอื่นที่มันมีไฟหลายๆสีนะครับเป็นโหมดที่ไฟมันวิ่งมันจะให้เลือกสีฟอร์กราวกับแบ็กกราวได้นะครับทีนี้โหมดแรกไปแล้วนะมันใช้เปลี่ยนสีอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นไฟติดค้างนะครับไปดูโหมด2นะโหมด3มันจะเป็นไฟวิ่งแบบนี้มันจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมโหมดที่2ครับเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงครับโหมดนี้น่าจะเลือกแบ็กกราวได้เลือกแบ็กกราวได้นะครับผมเลือกแบ็กกราวให้เป็นสีเหลืองนะดูนะเนาะหรือว่าความสว่างมันนี่เพิ่มความสว่างสุดไปเพิ่มความสว่างสุดไปถึงจะเห็นนะนะครับผมเลือกแบ็กกราวเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ไฟตัวที่วิ่งฟอร์กราวเนี่ยให้เป็นสีแดงนะครับมันสามารถที่จะให้มันวิ่งกลับได้ด้วยนะนะครับตรงนี้นะครับลูกศรนี้คือให้มันวิ่งกลับได้กดไปทีเนี่ยมันจะวิ่งกลับเห็นไหมมันจะวิ่งกลับได้ไหมครับมันจะวิ่งกลับวิ่งกลับเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรากดไปทีนึงมันก็จะวิ่งกลับไปอีกทางนึงออกไปอย่างเงี้ยวิ่งออกไปนะครับวิ่งออกวิ่งเข้าเห็นไหมนะครับมาดูโหมดที่3นะครับโหมดที่3ก็จะเป็นแบบนี้ลดความเร็วลงมาหน่อยนึงลดความเร็วลงมาหน่อยนึงถึงจะเห็นนะครับบางอย่างเนี่ยมันก็มีให้เล่นนะเราก็เลือกฟอร์กราวแบ็กกราวได้นะมันก็จะเป็น2สีผสมกันนะครับโหมดที่3เป็นแบบนี้นะครับโหมดที่4จะเป็นแถวๆยาวๆแบบนี้ครับโหมดที่5เนี่ยโหมดมันเยอะดีนะผมว่านะครับเนี่ยอันนี้เฉพาะแค่โหมดฟิกอย่างเดียวนะจะมีตัวโปรแกรมที่มันทำเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอ้เยอะมากเลยครับเป็นไฟเป็นหางวิ่งแบบนี้ก็มีอยู่ที่เราเลือกฟอร์กราวแบ็กกราวนะนะครับสมมติเราเลือกแบ็กกราวเป็นสีขาวสีขาวมันจะไม่ขาวมากนะครับมันก็จะเป็นออกฟ้าๆนิดนึงนะโอเคโหมดฟิกก็จะมีตามนี้นะครับง่ายๆนะครับต่อไปก็ไปดูโหมดที่2นะครับ RBM นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่มันเป็นมีอยู่ทั้งหมด100โปรแกรมเลยที่มันทำเอาไว้ให้นะดูนะครับนี่นะครับเราหมุนตรงนี้นะครับสมมติผมไปที่100ไปที่100เลยตรงนี้นะครับตรงโหมดที่2ตรงนี้นะครับ RBM ตรงนี้นะครับโหมดที่2ที่มันเป็นรูปแบบนี้นะครับเราสามารถนะที่จะถูกใจรูปแบบไหนนะครับสมมติว่าเราถูกใจนะครับลำดับที่88แบบนี้เราก็สามารถที่จะกดหัวใจเอาไว้ได้นะครับนี่ไงมันจะขึ้นเป็นหัวใจไว้นะครับในแถบด้านบนแบบนี้แล้วก็มาหมุนแยกต่างหากได้นะครับเราเลือกอันที่เราถูกใจไว้ใช้นะครับถ้ามันตรงกับอันไหนถ้าเราชอบอันไหนแล้วก็เลือกตรงนี้มันจะเร็วกว่าไงใช่มั้ยครับถ้าเราถูกใจกดถูกใจไว้นะครับเลื่อนไปไม่ต้องกดอะไรเลยพอเลื่อนไปแล้วก็มันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่เราหมุนตรงนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็สมมติเราถูกใจเอาไว้สัก 4-5 อันที่เราชอบสุดที่เราชอบมากๆนะครับตามหน้างานมันนะครับเนี่ยมันจะมีโหแบบเพียบเลยดูดินะครับแล้วแต่ว่าจะให้มันวิ่งยังไงนะครับทั้งหมดประมาณมี100คอลเลกเตอร์นะครับ100คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับไปดูต่อไปนะครับเป็นโหมดคัสตอมไมซ์ตรงนี้นะครับคัสตอมไมซ์ตรงนี้คือให้เราสามารถที่จะพีเอทแล้วก็สร้างสรรค์เองได้นะนะครับสร้างสรรค์ตัวการลุกเล่นของไฟนะครับกดบวกเข้าไปนะครับกดแอดสเต็ปตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่านะครับสเต็ปที่1 Effect by Mode นะแล้วก็เลือกชูดตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้มันก็จะมีโหมดให้เลือกแบบนี้เราอยากจะได้แบบไหนนะครับก็เลือกไปนะครับได้แบบไหนเอาเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับเลือกไปเป็นสีขาวดำอย่างนี้เลือกเป็นสีฟอร์กราวแบ็คกราวเป็นอะไรก็ได้นะครับความเร็วสัก60 70ผมคอนเฟิร์มไปนะครับตอนนั้นกดเซฟด้านบนเรียบถ้าเรียบร้อยแล้วนะกดเซฟด้านบนนะครับจะขึ้นเป็นอันที่2นี้นะครับที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นี้ลองกดโหมดเข้าไปดูนี่จะเป็นวิ่งแบบนี้เห็นไหมที่เราทำเอาไว้นะครับสามารถที่กลับเข้าไป edit ได้นะ edit ได้เนี่ยครับเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรแบบนี้ได้นะครับความเร็ว100ไปเลยคอนเฟิร์มนะครับเซฟผมกดเข้าไปอีกทีนึงทีนี้จะเป็นอย่างนี้เลยฟึบนะครับดูสวยไหมนี่คือไฟที่เราทำเองได้นะครับนี่สวยเลยนะครับข้างบนมันวิ่งทับกันอยู่นะเห็นไหมข้างบนมันวิ่งซ้อนกันนะครับสองผมเป็นบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองสองบรรทัดทับกันอยู่นะครับมาดูอันนี้เมื่อกี้โหมดที่3แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดที่4นะครับโหมดมิวสิกนะครับตัวนี้โหมดมิวสิกก็จะมีตัวอีคอให้เลือกอะเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องกดเพลย์ก่อนนะกดเพลย์ตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นตามเสียงเรานะครับตรงนี้มันจะมีอยู่2ไมโครโฟนให้เลือก2ชนิดนะครับว่าเป็นไมโครโฟนของแอปก็คือใช้ไมโครโฟนของตัวเครื่องโทรศัพท์กับฝั่งนี้จะเป็นไมโครโฟนของตัว
device ก็คือใช้ไมโครโฟนที่เป็นเซ็นเซอร์รับเสียงของตัวมันเองนะครับของตัวที่เราเห็นที่เป็นกล่องดำๆนะครับที่เป็นกล่องดำๆอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นเป็นไมโครโฟนนะเล็กๆนะครับมันก็จะรับสัญญาณเสียงเนี่ยเนี่ยคือผมพูดทีมันก็จะดังทีเห็นไหมนะครับผมพูดทีมันก็จะดังทีก็เราก็สามารถที่จะมาปรับอีควอไลเซอร์ตรงนี้ได้ปรับโหมดเสียงว่าให้มันเป็นแบบไหนนะครับเอาเป็นสีแดงแบบเฉยๆก็ได้แบบนี้นะครับมันก็จะมีโหมดอีกเพียบอะนะครับสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ว่าให้เป็นแบบ drop color หรือว่า sound column color แล้วก็อันที่2นะครับความสว่างนี้ให้เป็น sensitivity หรือว่าเป็น brightness ปรับนี้ปรับ sensitivity ก็คือปรับเซนส์แบบการรับสัญญาณเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับปรับความสว่างก็มาเลือกเอานะครับตรงนี้ drop color ก็มาเลือกเอาว่าเป็นแบบไหนว่าเอาสีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็น sound color sound column color ก็ไปเลือกเอานะครับมันจะเป็นตรงนี้มันจะมี2อย่างจะมีดอกคอลเลอร์กับซาวคอลัมน์คอลเลอร์เห็นไหมดอกคอลเลอร์จะเป็นตัวบนนะครับก็เลือกเอานะครับจะเอาสีแบบไหนนี่หรือว่าถ้าเกิดเราเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงด้วยแอปในโทรศัพท์นะครับมันก็จะใช้ไมโครโฟนของเครื่องโทรศัพท์เนี้ยนะครับหรือว่าเราจะเลือกที่ว่าใช้ไมโครโฟนของตัวดีไวซ์ก็ได้นะครับถ้าเราเปิดเพลงมันก็จะเล่นตามจังหวะเพลงนะครับแต่ว่าเราจะต้องมากดเพลงตรงนี้ด้วยนะมันถึงจะเริ่มทำงานนะครับโหมดต่อไปนะครับมัลติคัลเลอร์เนี่ยโหมดนี้ก็สวยนะครับมัลติคัลเลอร์นะครับสตาติกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปทีละสีนะ running water นี่ผมชอบโหมดนี้นะครับนี่จะเป็นน้ำไหลไปแบบนี้นะสวยมากเลยนะครับครับสวยนะครับแล้วจะมีโหมดนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับทางด้านนี้ที่เป็นโหมดมัลติคัลเลอร์นะครับเป็นสโตรบแบบนี้ก็จะวิ่งแบบนี้นะครับโหมดจัมป์โหมดสตาติกรันนิ่งวอเตอร์นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะทำเองได้ด้วยนะนะครับเขาให้เราครีเอทเองได้ด้วยนะครับกดเข้าไปครีเอทนะครับว่าจะเลือกเป็นแบบฟิลอินคัลเลอร์หรือว่าแกรเดียนนะครับเลือกแกรเดียนไปมันก็จะเลือกให้เลือกสีแบบนี้นะครับที่ผมทำไว้นะสมมติผมจะเอาเป็นเหลืองกับน้ำเงินก็ได้นะครับผมกดเซฟนี่มันจะได้มาเป็นอันใหม่แล้วผมก็เลือกอันนี้ไปเลยปุ๊บแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เลือกไอ้พวกความเร็วไม่ได้เลือกอะไรไว้นะครับเข้าไป edit ได้นะครับตรงนี้เลือกความเร็วอ๋อเลือกข้างบนนี้โทษทีนะครับมันเลือกข้างบนนี้ได้ด้วยนะว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับเป็นสตาติกเป็น running water ก็ได้นะครับเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดเซฟนี่นะครับมาแล้วมันก็จะเป็น running water แบบนี้นะครับเลือกสปีดได้ด้วยนะครับสปีดตรงนี้มันจะเลือกสปีดได้นี่เห็นไหมเป็น3 4เป็น100อะไรอย่างงี้นะครับเรากดเซฟไปมาแล้วนะครับนี่ก็เป็น running ที่เราคิดขึ้นมาเองที่เราสามารถที่จะ create ตัวสีเองได้นะครับcreate by picture ก็ได้นะครับผมก็เลือก gradient แล้วก็หรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้หรือว่าจะเราโหลดรูปเอาไว้แล้วนะครับเลือกเป็นแกรเดียนแบบนี้นะครับโฟโต้อัลบั้มนะครับแล้วก็เลือกเอาใหม่นะครับเราเลือก create by picture นะครับเลือกเป็นแบบแกรเดียนเอานะครับแล้วก็เลือกโฟโต้อัลบั้มว่าเราไปโหลดรูปเอาไว้แล้วนะครับโหลดรูปเอาไว้แล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปนี้อัลบั้มนะครับแม่เป็นรูปนี้นะครับเลือกเข้ามาแม่มันก็จะมีเฉดสีมาให้หมดเลยนะครับเราก็เลือกเอาจะเอาเป็นแบบไหนเป็นสตาติกเป็นรันนิ่งเป็นสโตปก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดเซฟก็จะได้เป็นแบบที่เราเลือกเองแล้วก็เฉดสีที่เราต้องการนะครับง่ายมากเลยนะครับโอเคนะต่อไปนะครับก็จะเป็นคาเมล่าแล้วนะครับโหมดสุดท้ายนะครับก็จะมีออโต้นะครับกับแมนนวลถ้าเกิดว่าเราเลือกแมนนวลเนี่ยนะครับเวลามันไปเจอสีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันเป็นสีนั้นได้เลยนะมันเข้าใจทำดีนะครับผมจะลองยิงสีเหลืองดูต้องให้สังเกตจากแถบสีตรงนี้นะที่มันจะขึ้นสีที่เราจะใช้นี่นะครับสีเหลืองมันเห็นไหมสีเหลืองมันไม่ค่อยเห็นนะสีเหลืองมันไม่ค่อยเอาเป็นสีแบบสีแดงดีกว่านะครับมีสีแดงไหมสีแดงมันมองเห็นไหมมันอ่านค่าสีระบำกันนะนี่พอได้สีที่ต้องการนะครับเดี๋ยวคอยดูนะนี่สมมติเป็นสีม่วงนี้นะครับกด capture color ไปเลยข้างหลังก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราต้องการนะครับ
โหง่ายมากเลยนะเห็นไหมครับถ้าเอาเป็นสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะลองดูสีอื่นอีกทีนึงลองดูอันนี้มันจะเขียวให้ไหมนะครับเขียวกด capture color นะครับนี่มันก็จะกลายเป็นสีเขียวให้เลยเห็นไหมมันก็ใจทำดีนะครับใช้โหมดคาเมล่าอันสุดท้ายนะส่วนออโต้เนี่ยมันน่าจะพอจิ้มไปเจออันไหนมันก็จะเป็นอันนั้นไปเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะไปตามที่ตัวอ่านค่าสีมันเห็นนะครับประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับโหมดทั้งหมดมันยังมีตั้งปลุกอีกนะด้านบนนะครับจะมีตรงบนนี้นะครับ Delay on off light ออกก็คือว่าตั้งปิดอะไรแบบนี้มั้งนะครับในอีกกี่นาทีอะไรแบบนี้นะครับ cancel ไปนะครับอันนี้มีตั้งปลุกcreate timer ตั้งปลุกตอนกี่โมงนะครับaction อันนี้คือปิดถ้าเป็นให้มันเทิร์นออนให้มันเทิร์นออนนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไปนะครับจะเอากี่โมงเพื่อให้มันเปิดนะครับนี่ผมก็แคนเซิลไปมันสามารถที่จะเปิดปิดจากเมนูทางด้านบนนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในโหมดแมนนวลนะครับถ้าอยู่ออโต้เนี่ยมันจะปิดไม่ได้นะดูนะครับกดปิดแล้วมันยังไม่ปิดนะแต่ว่าพอมันอยู่โหมดแมนนวลตรงนี้นะครับพอเรากดปิดนะครับมันก็จะปิดได้เห็นไหมโอเคนะครับกดเปิดก็จะเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ครบหมดแล้วนะครับโหมดทั้งหมดนะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับตามนี้นะครับราคาผมก็ได้มาแค่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองมั้งนะครับรู้สึกจะได้มาชุดนี้นะครับ400กว่าบาทนะครับโอ้ในส่วนของมิวสิกเนี้ยมันมีนี่ด้วยนะครับเป็นไลท์บาร์แบบนี้ด้วยนะครับนี่มิวสิกมีเป็นไลท์บาร์แบบนี้อีกนะครับโอ้มันหลายอย่างมาโหมดเล่นมันเยอะมากเลยอะนะครับโหมดเล่นของไฟมันโอ้โหเยอะมากโคตรคุ้มเลยนะครับตัวนี้นะครับอ๋อนี่เป็นแบบลูปอีกโอ้โหถ้าลองไปศึกษาดูผมว่ามันจะมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับค่อยๆไปนี่ขนาดว่าผมนั่งงมอยู่พักนึงนะครับนั่งงมอยู่พักนึงอันนี้ก็เป็นโหมดนั่นนะครับประมาณนี้นะครับมันติดคันเลอร์ผมชอบดรอปมากเลยผมชอบ running water มากอะโอ้โหเต็มสวยมากเลยนะครับนี่สวยมากเลยไหมครับเป็น running water แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับฟังก์ชันการทำงานด้วยดีตัวควบคุมนะครับด้วยแอปนะครับในจากโทรศัพท์มือถือนะตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับเปิดปิด on off นี่ที่สวิตช์ที่ตัว device มันที่ตัวอุปกรณ์มันก็ไม่มีปุ่มเปิดปิดหรือว่าปุ่มอะไรให้กดเลยนะครับทั้งหมดต้องคอนโทรลด้วยโทรศัพท์อย่างเดียวเลยทั้งหมดเลยนะครับกลับไปหน้าแรกก็กดด้านบนนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับปิดไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไปถอดปลั๊กเอานะครับควบคุมด้วยแอปโทรศัพท์ล้วนๆเลยนะถ้ามีหลายๆเส้นเนี่ยเขาใช้กรุ๊ปในการจัดการดำเนินการระบบไฟทั้งหมดได้นะครับผมว่ามันเวิร์คดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ทำงานดีมากเลยครับใครสนใจตามลิงก์ไปนะจากตัวนี้มันจะส่งน้ำหน่อยนะครับประมาณ2อาทิตย์ถ้าใครไม่รีบใช้นะครับหรือว่ามีแผนที่จะใช้งานก็รีบสั่งมาไว้ก่อนใช้มันไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะได้ของนะแต่ว่ามันติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็พวกโปรแกรมคอนโทรลน่ะไฟเนี่ยเยอะมากนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ถ้าสั่งเป็นมากกว่า10เมตรเนี่ยมันจะได้เป็น2ชิ้นนะอย่างผม15เมตรเนี่ยนะครับก็จะได้เป็น2ชิ้นนะครับแล้วผมก็มาต่อจากเริ่มจากจุดตรงกลางแล้วก็ต่อแยกออกไปอย่างนี้นะครับก็ฝั่งละ 7.5 เมตรนะถ้าเกิดใครสั่ง20มันก็จะได้ฝั่งละ10เมตรไปนะครับก็มาต่อวางแผนในการต่อให้ดีนะไม่งั้นมันต้องมาลื้อแกะใหม่นะครับโอเคครับสนใจตามลิงก์ไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ